ทางด้านของสถาบันการเงินวานิชธนกิจชื่อดังระดับโลกอย่าง JP Morgan ก็ออกมาวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่ามีโอกาสที่จะสูญเสียมูลค่าทรัพย์สินทั้งทางตรงและทางอ้อมเนี่ยเป็นหลักพันล้านเหรียญเลยทีเดียวจากสงครามรอบนี้ครับคุณเจมี่ไดมอนด์ครับท่าน CEO ของธนาคาร JP Morgan เข้ามาเตือนนะครับบอกว่าอาจจะสูญเงินประมาณสัก 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากความเสี่ยงที่เกี่ยวพันกับสงครามรัสเซียและก็ยูเครนนี่ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกครับสำหรับการเปิดเผยความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากความขัดแย้งดังกล่าว CEO ของ JP Morgan ก็บอกว่ามีเรียกร้องนะครับให้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพิ่มกำลังทหารในยุโรปรวมถึงพัฒนาแผนเพื่อรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานสำหรับทั้งสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรคุณเจมี่เดมอนเนี่ยก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเลขการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่ากรอบระยะเวลาแต่กล่าวอย่างนี้นะครับบอกว่าธนาคารกังวลเกี่ยวกับผลกระทบทางอ้อมจากรัสเซียบุกโจมตียูเครนซึ่งก็มีผลกระทบต่อบริษัทและประเทศต่างๆธนาคารทั่วโลกต่างก็เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับความเสี่ยงต่อรัสเซียในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าคุณเจมี่เดมอนก็เป็นผู้นำธุรกิจระดับโลกที่มีชื่อเสียงแต่ยังไม่เคยแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบในวงกว้างจากความขัดแย้งรอบนี้ตัวเขาระบุด้วยนะครับบอกว่าสหรัฐอเมริกาต้องพร้อมสำหรับความเป็นไปได้ที่สงครามอาจจะยืดเยื้อท่ามกลางผลลัพธ์ที่คาดเดาไม่ได้นะครับจึงควรเตรียมความพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายมากที่สุดแต่ต้องคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดคุณเจมี่ไดมอนด์นั้นก็ระบุถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนโดยสหรัฐอเมริกาควรปรับปรุงห่วงโซ่อุปทานของตัวเองเพื่อจำกัดขอบเขตโดยเฉพาะซัพพลายเออร์ภายในประเทศนะครับหรือนับรวมเฉพาะประเทศที่เป็นพันธมิตรโดยเรียกร้องให้สหรัฐอเมริกาเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิกหรือว่า CPTPP อีกครั้งหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ครับจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ